อ่ะพูดถึงนี่ของกล่องจากคอนวีนั่นเองสวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะแพรซิวค่ะตอนแรกเนี่ยก็จะคิดว่ามาอันแพ็คหรือว่ามาแบบว่าอวดของดีไหมมันดูแบบกลัวเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรก็เลยแอบไปใช้ของทุกอย่างกล่องสีน้ำตาลใหญ่ๆนั้นแล้วก็จะมาเจอกล่องไร้น่ารักน่ารักอย่างนี้จะมีของที่อยู่นอกกล่องอย่างอื่นมาอีกที่แบบมันแพ็คใส่กล่องนี้ไม่ได้นะมันใหญ่เกินไปเรามาดูกันนะคะว่าของมีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นคอลลาฟิตนะคะคอลลาเจนแท้จากปลานั่นเองเป็นซิปล็อกเนาะนี่ก็คือจะใช้ใส่ในน้ำหรือว่าอาหารที่เราชอบก็ได้ก็ปริมาณประมาณ 1-2 ช้อนชานะคะกินตอนแบบเช้าหรือว่าก่อนนอนก่อนเลยว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบกลิ่นแบรนด์ที่มันจะมีความขึ้นจมูกของซุปไก่สกัดนั่นแหละกลิ่นจะอ่อนกว่าแบรนด์เยอะก็คือค่อนข้างที่จะแบบจริงๆแล้วทานได้นะไม่ได้แบบแย่มันจะมีกลิ่นนิดเดียวถ้าใส่น้ำเปล่าอ่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันน้ำเปล่ามีกลิ่นนิดนึงไปใส่อาหารอย่างอื่นหรือว่าน้ำผลไม้มันจะกบกลิ่นได้ดีส่วนเรื่องของว่าเห็นผลเป็นยังไงไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าทานไปยังไม่นานแบบ 2-3 อาทิตย์เองเป็นคอลลาเจน 100% นะคะตัวนี้หมอเขาให้ตักอันนี้ก็เขาให้ตักก่อนแล้วก็เทน้ำแล้วค่อยคนแต่ในความเป็นจริงอ่ะแพรลองแล้วแพรรู้สึกว่าเทน้ำก่อนแล้วก็ค่อยตักอันนี้ตามแล้วก็คนอ่ะตัวคอลลาเจนเขาจะละลายง่ายกว่าก็คือมันจะแบบไม่เหลือเป็นเศษๆเยอะเท่าไหร่เนาะตัวนี้ตรึงอีกหนึ่งตัวเป็นน้ำมันมะพร้าวในรูปแบบเม็ดเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ 1,000 มิลลิกรัมจะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะจะมีสูตรหนึ่งที่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกั้วปากหรือว่ากินเข้าไปเพื่อเป็นการดีท็อกร่างกายหรือทำให้ร่างกายสมดุลหรือว่ากินเข้าไปเพื่อลดความอ้วนใช่ไหมมันมีแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างนั้นบางคนมันก็กระเดือกยากอะไรยากไงเขาก็เลยทำออกมาเป็นรูปแบบเม็ดอันนี้ก็คือทานวันละ2เม็ดก็คือก่อนอาหารอะครั้งเดียวอย่างเงี้ยเม็ดใหญ่ไหมถ้าคนที่กินยายากจะคิดว่ามันใหญ่แต่ถ้าอย่างพวกผู้หญิงที่ทานอาหารเสริมกันอยู่แล้วจะรู้สึกว่ามันก็ปกติจริงๆคุณสมบัติเขาเนี่ยแบบเรากินเข้าไปขนาดนั้นเนาะยิ่งกว่าทายิ่งกว่าอะไรอีกก็คือมันก็จะช่วยให้แบบผิวพรรณดีขึ้นบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักไปทานไปอ่ะจริงๆมันรู้สึกอิ่มๆหน่อยๆอ่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยอิ่มจนแบบไม่อยากกินอะไรก็คือทึมอโลเวรานะคะ 100% เลยนะรอดอยู่เป็นยี่ห้อเฟรชเมนต์แน่นอนว่าถังจระเข้ดีอยู่แล้วอยู่ที่เขาจะทำออกมาเป็นรูปแบบไหนกลิ่นรสรูปรสกลิ่นเสียงเป็นยังไงเนาะเปิดออกมาเขาก็จะมีแบบเป็นครอบมาให้มันจะมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆหอมแบบหอมพอดีค่ะนี่ไม่หนืดไม่เหนียวแล้วแบบทาไปแล้วซึมง่ายแล้วก็จะรู้สึกแบบผิวเย็นผิวชุ่มชื่นนะคะดีมากเลยนะตอนนี้แพ็คก็ใช้อยู่เวลาก่อนนอนเนี่ยแพ็คนอนห้องแอร์แพ็คก็จะแบบโปะเขาไว้เอาไปแช่ตู้เย็นนะโอ้โหฟินยาวอ่ะจริงฟินลืมเป็นครีมอาบน้ำนะคะจมูกข้าวเป็นครีมอาบน้ำของไวท์แคร์พลัสนะคะชอบมากบอกเลยนะคะดูนะใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าหน้าแพ็คอีกแล้วอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากถ้าใครใช้อาบน้ำแล้วก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วกลิ่นมันจะหอมติดตัวติดผ้าขนหนูไปหมดเลยอ่ะแล้วกลิ่นอยู่ยาวมากอยากจะบอกว่าขวดใหญ่บะเอ็กเนี่ยถ้าจำไม่ผิดราคา195บาทอ่ะโคตรคุ้มอ่ะจริงๆแล้วใช้เนี่ยรู้สึกว่าผิวแบบนุ่มเด้งขึ้นนะคะบำรุงหน้ากันบ้างตัวนี้ลืมตาดิสทินลาตาโอ้นี่คือที่อ่านนี่คืออ่านภาษาไทยนะคืองงมากเป็นโทนเนอร์ของ Aqua Aloe Rose นะน้ำเขาก็จะเป็นใสๆเราก็เอามาแปะกับสำลีแล้วก็เช็ดหน้าตอนล้างหน้าเสร็จกลิ่นมันเหมือนพวกแบบปรับอากาศรถอะประมาณนั้นเลยกลิ่นมันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็โอเคนะตอนแพรใช้เช็ดไปแบบรู้สึกว่ารูมขนกระชับขึ้นเลยค่อนข้างจะโอเคด้วยฟรอนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยภาษาด้วยการใช้ภาษาที่เรียกยากๆอย่างเงี้ยนั่นก็คือนางมาจาก Made in Italy New Formula นั่นเองซึ่งตัวนี้โอ้ใช้มา
ประมาณขวดที่ร้อยแล้วมันอย่างที่บอกว่าพยายามจะคงสภาพไว้นะเขาบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งนะคือหนังก็ขายดีจริงๆนะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันซึ่งอันนี้เรื่องจริงใช้เรารู้สึกไม่แพ้แล้วก็รู้สึกหน้าไม่มันเช็ดแล้วก็หน้าสะอาดไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ทำความสะอาดหมดโจทย์ดีอ่ะใช้แบบใช้สำลีไม่เยอะเลยอ่ะหน้าเนี่ยคล่ำบอดในวงการนี่แล้วเนาะสำหรับสำลีเอเม่เป็นแบบสาวที่ผิวแพ้ง่ายแล้วยังไม่เคยลองอ่ะไปลองจริงๆคือมันโอเคกว่าสำลีที่เราซื้อตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคือเขาก็จะแบบอ่อนโยนผลิตจากแบบใยฝ้ายธรรมชาติ 100% อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบแผ่นๆอย่างเงี้ยมันจะลดการเสียดสีของหน้าเราก็คือจะช่วยให้หน้าเราระคายเคืองหรือแบบหน้าแหกในการโดนสำลีปาดน้อยลง80กรัม150แผ่นใช้ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เหมาะกับเด็กด้วยเห็นไหมการที่เด็กใช้ได้แปลว่าเราต้องใช้ดีมาเป็นแบรนด์ไทยกันบ้างนี่ทึมโอ้แบบไทยมากเห็นไหมเป็นแบรนด์ค่ำหน่อยน่ารักมากจะบอกสีผึ้งอยู่ข้างในนี้นะคะแบรนด์น่ารักมากเลยอ่ะชอบแบบชอบอะไรไทยๆอะไรแบบนี้มากเป็นคนที่แบบแพ้ความไทยแพ้พวกลายไทยแบบโหยิ่งแบบเป็นของแบบพื้นเมืองของพื้นบ้านอะไรเงี้ยโหแพ้มากเป็นคนแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ความแบบความไทยอยู่ในเส้นเลือดหรืออะไรสามสีตัวสีฟ้าน่าจะเป็นสีผึ้งกะทิอันนี้สีผึ้งชมพูอันนี้สีผึ้งเนื้อทองสีผึ้งแบบแม่เลียบอ่ะเอออย่างนั้นเลยนี่อย่างนี้เออมาให้ดูเป็นรสกะทินะเป็นสีผึ้งแบบกะทิก็จะเป็นหมุนๆแบบพกพาง่ายใช้สะดวกอ่ะกลิ่นเขาจะแบบหืมไทยๆอ่ะกะทิแบบอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นขนมเทียนที่เป็นปั้นๆแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นเทสเตอร์แบบอันเล็กๆเนี่ยสำหรับสีผึ้งกลิ่นอื่นการแก้การปักแตกปักลอกนั่นเองนะคะก็แบบว่าพกมันแล้วก็มีเป็นอย่างนี้ด้วยก็คือกล่องข้างในเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกนี้แหละพวกแบบเหมือนกันนะคะแต่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าซื้อเป็นเซตอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ค่อยอยู่อะสำหรับซื้อให้เป็นของขวัญให้เป็นของคงของขวัญอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นสีผึ้งที่แบบใช้ทาง่ายอ่ะคือไม่เหนียวไม่หนืดไม่หนักอะไรมากก็คือเหมือนลิปมันที่มีความเข้มข้นเท่านั้นเองรัดมากอันนี้แบบอันนี้แพ้ใช้บ่อยกว่าแม่เลียบอีกนะคือมันรู้สึกแบบไม่หนักปากไม่หนาแล้วก็ไม่ได้แบบต้องโบกๆอะไรไว้อ่ะคือแบบทาดูดิเนี่ยขนาดแบบปาดเยอะมันก็ยังแบบบางๆเบาๆไม่สะเขาปาก2กลิ่นก็คือจะมีชูการ์พลัมแมคคาเดเมียก็คือจะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูสำหรับสาวๆที่แบบทาปากหรือว่าปากแตกปากลอกอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการสครับปากกันออกบ้างเนาะเพราะว่าเราแบบทาอย่างเดียวโดนดงโดนแดดนู่นนี่นั่นน้ำตาลอย่างงี้นะคะดูในกล้องเหมือนเป็นผงเม็ดใหญ่นะแต่จริงๆแล้วพอแบบถูที่ปากอะไม่บาดปากนะคะแล้วก็มันไม่ได้แบบหกเลอะเทอะอะแบบว่าหนาแน่นแล้วก็มีความเปียกๆนิดๆอะเพื่อที่จะให้มันเกาะอยู่กับนิ้วแล้วก็เกาะอยู่กับปากเนาะจะบอกว่าเผลอกินด้วยคือมันอร่อยมากมันแบบเนี่ยแมคคาเดเมียมันกลิ่นเหมือนขนมอะแบบวนมาสักพักอ้าวกินน้ำตาลนั้นหมดมันกินได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะเป็นพาเลทนี้มันสวยมากจะบอกเป็นอายแชโดว์พาเลทนะคะก็จะเป็นสีแบบโทนแบบอย่างนี้ซึ่งทุกสีจะเป็นสีด้านหมดเลยเนาะด้านสีในพาเลทเนี้ยตาแพ้ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะไม่แพงเลยนะคะซึ่ง NYX เนี่ยเขาสีค่อนข้างชัดทุกตัวเลยนะเห็นถึงความเป็นฝุ่นไหมนี่มันจะเป็นฝุ่นๆแป้งๆนิดนึงก็จะแบบเคาะๆเนาะไม่งั้นมันจะแบบมาตกอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดอีกอันนึงก็คือจะเป็นสบู่นะคะชาโคนะคะจะเป็นก้อนสีดำๆของโอสปาเป็นสครับมีเป็นสบู่ก้อนๆแต่ว่าสบู่อันนั้นอะเป็นฟอร์เมนแพ้ก็เลยให้พ่อไปลองใช้เขาจะเป็นก้อนสีดำๆซึ่งกลิ่นหอมมากแล้วก็พ่อเขาก็ใช้แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยสบู่แบบดีกว่าสบู่นกกงนกแก้วที่ใช้แน่นอนแล้วก็กลิ่นหอมพ่อบอกว่าหอมมากแล้วก็ใช้แล้วแบบผิวแบบเนะแบบเด้งๆนิ่มๆอะไรเงี้ยคือพ่อชอบมากนะคะสำหรับตัวนั้นครีมกันแดดแบบกระป๋องก็คือเป็นสเปรย์กันแดดหน้าที่แบบฉีด
ทีเดียวเราไม่ต้องมาแบบหยดใส่มือแล้วก็ป้าย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 อันนี้ก็จะเป็นแบบหัวสเปรย์มันสเปรย์ได้ทั้งหน้าทั้งตัวแต่แพรู้สึกว่าถ้าสเปรย์ตัวขวดขนาดนี้มันจะดูน้อยไปหน่อยโอวิว่าเนาะโอวิว่าซิลกี้ไม่มันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะแล้วก็ฉีดปั๊บมันก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อแบบเป็นก็จะเป็นเคลือบๆนะคะฉีดทับเครื่องสำอางได้จริงๆร่มนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูเป็นร่มลายคอนวีเขาเป็นลายแบบนี้อย่างนี้เป็นลายน้องคอนวีแล้วก็จะมีแบบเว็บไซต์เขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยนะเหมาะกับหน้าฝนเหลือเกินไปใช้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าหน้าฝนเนาะก็ความเป็นร่มก็จำเป็นมากสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ Convy เนาะเป็นการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่บางแบรนด์บางอย่างหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Convy ได้หรือว่าแอปพลิเคชันเขาเนาะซึ่งเขาก็จะมีแบบลดราคาอยู่เรื่อยๆก็ลองเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิสไตล์ด้วยนะบาย